สวัสดีน้องๆแล้วก็ทุกๆคนที่เล่นเกมนะคะวันนี้นะคะป้าโอ๊ตเริ่มเล่นเกมซิมฟรีเพลย์นะคะวันแรกเนี่ยโป๊ตเริ่มเล่น3ชั่วโมงเลยนะโป๊ตอ่ะพยายามที่จะดาวน์โหลดซิม4ไงแล้วปรากฏว่าโป๊ตดาวน์โหลดไอ้ตัวฟรีเล่นไม่ได้เว้ยเจอแต่ตัวที่ต้องเสียเงินอ่ะโป๊ตก็เลยไม่เอาเลยอ่ะแล้วโป๊ตก็มาเซิร์ชดูในแท็บเล็ตนะตอนที่โป๊ตดาวน์โหลดซิม4เนี่ยโป๊ตพยายามดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ไงเจอแต่ที่ต้องเสียเงินนะก็เลยไม่เอาแล้วก็เลยมาดูที่แท็บเล็ตแท็บเล็ตมีไอ้ตัวซิมฟรีเพลย์อันเนี้ยมันไม่เสียเงินเว้ยโป๊ตก็เลยจัดการซะเลยนะคะปกติแล้วโป๊ตก็จะมีเล่นไอ้เกมคล้ายๆซิมเนี่ยอยู่ใน Facebook นานแล้วไงโป๊ตก็ชอบนะแต่ว่ามันช้าแล้วอย่างนึงอ่ะชอบเล่นคนเดียวไงแล้วช่วงเนี้ยเห็นหลายๆคนนะพูดถึงซิม4กันเยอะเลยนะคือตั้งแต่ปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งเขาเล่นแล้วเขาก็มาคุยกับโป๊ตใน YouTube ไงแล้วโป๊ตก็หาโหลดก็โหลดไม่ได้อ่ะทีนี้ก็เลยเล่นตัวนี้ซะเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่โป๊ตกำลังพยายามทำความเข้าใจอยู่เพราะว่ายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะที่บอกว่าพยายามเนี่ยมันคือมันยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เท่าที่ควรเท่าไหร่ตอนนี้นะคะก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยในเมืองโวลเนี่ยอยู่3คนแล้วโป๊ตกำลังดูว่าเอ้ยแล้วมันจะหาทางให้ได้เงินมากยังไงก็เจอว่าเอ้ยมันต้องมีคนอยู่ในเมืองเยอะๆเราจะได้เก็บค่าเช่าแล้วก็ส่งคนในเมืองเราไปทำงานใช่ไหมอ้อนิดนึงตอนที่โพสเริ่มเล่นเนี่ยโพสอัดวิดีโอไว้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะตั้งแต่มีที่ดินว่างเปล่าแล้วก็ให้เกมตัวแรกให้ซิมตัวแรกเข้ามายังไงปรากฏว่าไอ้ที่อัดไว้เว้ยมันอัดไม่ติดว่ะมันอาจจะยาวไปหรือยังไงก็ไม่รู้นะเกิดความผิดพลาดนะก็เลยมาตอนนี้เลยนะคะก็สนุกสนานดีอ่ะชอบโดยเฉพาะที่ไม่ต้องเสียเงินอ่ะแต่มันต้องใช้เวลาและความอดทนใช่ไหมทุกคนที่เล่นอยู่ก็คงรู้อ่ะนะก็เท่ากับว่าตอนนี้โบก็กำลังพยายามจะสร้างเมืองของโบขึ้นมาแล้วก็ส่งคนไปทำงานแล้วก็สร้างบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่มันหงุดหงิดไอ้ตอนที่เงินไม่มีซื้อนี่แหละนะก็หวังว่าโป๊ตจะมีน้องๆมาเล่นด้วยกันแล้วก็เข้ามาแนะนำโป๊ตได้นะว่าอะไรต้องทำยังไงแต่โป๊ตไม่เล่นแบบโกงเกมนะคะโป๊ตชอบเล่นไปตามเกมทีละนิดทีละหน่อยเป็นเต่าล้านปีก็ยอมนะแล้วก็ไม่ยอมเสียเงินนะคะก็เอาละเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะส่วนใครที่ไม่ได้เล่นแล้วสนใจอยากเล่นคุณก็ไปหาโหลดเอาเองนะตัวไข่ตัวมันเด้อครั้งแรกที่เล่นนะคะสิ่งแรกเลยอย่างที่โบ๊ทบอกไปแล้วโบ๊ทมีประชากร3คนแล้วประชากร1คนในนั้นเนี่ยโบ๊ทซื้อพื้นที่เปล่าแล้วก็สร้างบ้านเองมันสร้างบ้านเองเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการได้นะหรือถ้าเราต้องการที่จะซื้อบ้านแบบมีเฟอร์นิเจอร์สำเร็จหรือเป็นบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับเกมโบร์ดอ่ะมันปลดล็อกเนี่ยมีเป็นอะไรเนี่ยรถเป็นศูนย์ขายรถหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็จากนั้นก็มีสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิงมันขึ้นมาเว้ยก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อพอมีสถานีดับเพลิงอ่ะเราก็สามารถที่จะส่งพลเมืองของเราเนี่ยไปทำงานได้เว้ยพอทำงานได้เนี่ยพวกก็นั่งรอนะจนถึงเวลาที่เขากลับมาเขาก็ได้เงินเดือนไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วสวนสาธารณะเว้ยมันก็เปิดขึ้นมาแล้วก็มีท่าเรือมั้งที่มันเปิดขึ้นมาอีกอันนึงอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกับสะพานนั่นแหละแต่มันต้องใช้ความอดทนมากเลยอะแล้วทีนี้มันก็จะมี task ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะไอ้ที่อยู่ตรงซ้ายมือข้างล่างอะพวกก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างที่บอกไปเป็นช่วงที่ทำความเข้าใจอยู่นะคะโป
พอหลังจากนี้เนี่ยโบ๊ทก็ได้เพิ่มพนักงานไม่ใช่เพิ่มพนักงานเพิ่มพลเมืองขึ้นอีกนะยังไม่ใช่เอพิโซดนี้นะเอพิโซดนี้โบ๊ทยังมีแค่3คนเดี๋ยวเอพิโซดหน้าโบ๊ทมีพลเมืองขึ้นมาอีก1คนเป็น4คนโบ๊ทก็จะตั้งเป็นตัวเองเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นมิสเตอร์โบ๊ทจะตั้งเป็นอย่างนี้นะแล้วลองดูซิว่าเล่นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะมีการแบบจีบกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ละมั้งนะเออก็เล่นดูกันต่อไปเออเพราะมีความสนุกอะเพราะว่าเคยเล่นเกมแบบนี้อยู่นานแล้วอะหลายปีมากตั้งแต่อยู่เมืองไทยอะเออแต่มันเล่นไม่ชนะสักทีไงแล้วก็มาเล่นใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ดูซิว่าจะไปถึงไหนนะสนุกสนานมากปัญหาอย่างเดียวคือต้องรอเงินนี่แหละเงินไม่มีว่ะก็หวังว่าน้องๆแล้วก็ทุกๆคนที่เล่นเกมอยู่นะคะจะมาเป็นเพื่อนโบ๊ทนะโบ๊ทไม่รู้ว่าเราสามารถจะเป็นเพื่อนทาวกันได้ไหมหรือเป็นเมืองแบบเป็นเพื่อนเมืองข้างเคียงหรืออะไรยังไงได้ไหมนี่โบ๊ทไม่รู้เลยนะคือใหม่จริงๆอะนะก็ดูกันต่อไปนะคะถ้าใครมีอะไรแนะนำนะโบ๊ทยินดีรับฟังนะเพื่อที่จะได้เล่นเกมอย่างหลุดรอดปลอดภัยได้เงินเยอะๆโดยที่ไม่โกงเกมนะคะทุกคนไปละบ๊ายบายก็กลับมาดูต่อนะคะว่าโบ๊ทจะเล่นเกมนี้เป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะ